สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือวันนี้ก้าวอยากรีวิวทางด่วนระหว่างกรุงเทพไปพัทยานะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับตอนนี้นั่งแอร์พอร์ตลิงค์ไปนะครับนี่ถึงสถานที่ลาดกระบังแล้วนะครับคือไทยนี่เหมือนที่โฮจิมินห์เวียดนามเลยแบบมันจะมีฝนตกบางที่บ้างดีทางด่วนเขาดีมากมีขี่แรงแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากหลังจาก7ปีที่ไม่ได้ไปเที่ยวพัทยาก็คือเมื่อก่อนติดโควิดหรือว่าล่าสุดตอนที่ผมมาเที่ยวเมืองไทยผมก็แค่เที่ยวในกรุงเทพไม่ได้ไปต่างจังหวัดแต่คราวนี้ผมก็ได้ไปพัทยาแล้วแล้วที่นี่ผมจะรีวิวว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างครับแล้วก็ระยะทางจากสองเมืองนี้มันจะมีวิวอะไรพิเศษมีสถานที่อะไรที่น่าโดดเด่นนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะรีวิวให้คุณผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าชาวต่างชาติเหมือนผมเป็นคนเวียดนามจะคิดยังไงเกี่ยวกับทางด่วนจากกรุงเทพไปพัทยานะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้ทุกคนฝากกดติดตามให้กับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปพัทยาแล้วคือผมจะเริ่มเดินทางจากแอร์พอร์ตลิงค์ที่พัทยาแล้วก็ไปลงตรงที่ลาดกระบังนะครับคือที่นี่จะมีพี่สาวคนไทยมารับแล้วก็พาไปเที่ยวพัทยานะครับคือให้ทุกคนลองเดา ว่าผมรู้จักพี่สาวคนไทยคนนี้นานแค่ไหนนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างได้เลยนะครับคือสิ่งแรกก้าวรู้สึกว่าโชคดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้รู้จักพวกเพื่อนๆพี่ๆคนไทยหลายคนเราส่วนมากเขาจะดีกับผมมากๆนะครับผมรู้สึกขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะครับคือข้อดีของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอย่างเส้น BTS MRT หรือ Airport Link ที่ไทยก็คือเราไม่ต้องกังวลมากเรื่องสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นแดดหรือฝนตกจะไม่มีผลมากมายต่อผู้โดยสารนะครับฝนตกหนักมากตอนนี้ก็เพิ่งถึงแอร์พอร์ตลิงค์นะครับคือตอนกำลังเดินทางไปแอร์พอร์ตลิงค์นะครับผมก็ปวดท้องและท้องเสียด้วยตอนนี้กำลังไปหาห้องน้ำอยู่แต่สิ่งที่ผมงงเหมือนผมรู้สึกในสถานที่ BTS หรือหรือ MRT มันจะไม่ค่อยมีห้องน้ำเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่โชคดีในแอร์พอร์ตลิงค์มันผมได้เจอห้องน้ำนี้อยู่แล้วที่BTS หรือว่าแอร์พอร์ตลิงค์แบบนี้นะครับสุดท้ายก็มีสวัสดีครับคุณผู้ชมคือตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตลิงค์นะครับทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงตรงที่ลาดกระบังนะครับบอกว่าที่นู่นมันจะมีพี่สาวคนไทยที่ผมรู้จักมา8ปีแล้วนะครับเขาจะพาไปเที่ยวพัทยาวันนี้จะไปกลับเลยนะครับดีมากที่แบบที่ผมมีเพื่อนคนไทยเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อไรที่เขามาเวียดนามผมก็จะพยายามพาเขาไปเที่ยวหลายที่อยู่นะครับดีใจที่คือสมัยก่อนนะครับที่ตอนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาไทยตอนนั้นแบบมีเพื่อนคนไทยเยอะๆมากแล้วหลังๆก็ Facebook โดนแฮกมันก็เลยต้องแอดมาใหม่นะครับมีบางคนก็ลืมซื้อตอนนี้นั่งแอร์พอร์ตลิงค์ไปคือสิ่งที่ผมสังเกตนะครับคนไทยเขาจะเคารพสิทธิส่วนตัวของคนรอบข้างอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนสังเกตในการใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่น BTS MRT หรือ Airport Link พวกเขาจะลิกเลี่ยงการพูดคุยเสียงดังเพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาอยู่ในระบบขนส่งสาธารณะนะครับนี่ถึงสถานที่ลาดกระบังแล้วนะครับโอ้ดีเขาสร้างดีมากคือผมไม่รู้ว่าคนไทยใส่งบและเวลานานมากเท่าไหร่เพื่อสร้างระบบแอร์พอร์ตลิงค์ใหญ่โตแล้วก็ทันสมัยแบบนี้นะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับครับ
เดี๋ยวรอพี่เขาไปรับแล้วไม่รู้ต้องรอตรงนี้หรือว่ารอตรงไหนเขาสร้างได้ดีแล้วสร้างเร็วมากพี่ไทยเขาเน้นการเดินทางสะดวกให้นักท่องเที่ยวหรือว่าให้ประชากรคนไทยนะครับดีก็หวังว่าเวียดนามจะสามารถสร้างแบบนี้ได้หรือว่าเรียนรู้จากการพัฒนาจราจรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผู้คนนะครับเหมือนที่พี่คนไทยหลายคนมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ทุกคนอันนี้ต้องขอโทษด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมติดเตแบบติดเที่ยวแล้วก็ติดทำคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ของคุณผู้ชมอะไรเลยแต่เดี๋ยวตอนที่กลับมาเวียดนามนะครับจะตอบทั้งหมดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอ๋อผมเลยนะครับคืออันนี้พยายามตั้งใจที่จะมารีวิวให้เยอะแยะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอันนะเดี๋ยวผมจะเอานำคอนเทนต์นี้ไปแปลเป็นภาษาเวียดนามที่ TikTok นะครับช่องทาง TikTok เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังสร้างช่องทาง TikTok เพื่อไม่เป็นไรรถล็อกยังคะคือไทยนี่เหมือนที่โฮจิมินห์เวียดนามเลยแบบมันจะมีฝนตกบางที่บ้างคือเท่าที่ผมอ่านในข่าวนะครับทางด่วนมีความยาวประมาณ147กิโลเมตรนะครับมันจะช่วยลดเวลาเดินทางแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการจราจรจากให้ผู้โดยสารนะครับแล้วไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่พัทยาแต่ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ต้องขับรถเดินทางแบบนี้ทุกวันหรือเปล่านะครับคือเท่าที่ผมสังเกตนะครับทางด่วนที่ไทยมันจะมี6แลนเลยนะครับก็เยอะเยอะมากเยอะเยอะมากจริงๆนะครับแล้วไม่รู้ว่าคือแบบค่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะค่าโดยค่าทางด่วนให้ผู้โดยสารจะประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าคนทำงานคนอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วทำงานที่กรุงเทพส่วนมากบริษัทที่ไทยเขาจะช่วยออกค่าเดินทางแบบนี้ก็คือค่าที่เขาเรียกยังไงอ่ะผมไม่รู้แปลอย่างภาษาไทยเป็นยังไงนะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมแต่เขาจะเสียค่าเท่าไหร่นะครับ6ปีแล้วมั้ง6ปีแล้ว5ปีไม่ได้ไปพัทยานะครับที่เลนทางด่วนนี้มันจะมีแบบให้เราจอดคือแบบห้องน้ำแบบนี้มันจะมีกี่ที่อ่ะครับมีใครก็คือพี่ถ้าสมมติว่ามีคนคือก็คือมีคนไหนที่แบบไม่ไหวแล้วคือจะข้ามทางเลยจะโดนจับไหมไม่จับค่ะอ๋อข้ามทางได้แต่เดี๋ยวเลยไปเนี่ยใส่สัก15นาทีประมาณเนี้ยค่ะมีจุดขับรถที่เวียดนามนี้จะโดนจับแล้วก็คือเขาจะติดกล้องใช่สิข้ามทางจะบอกว่าเขาติดกล้องอยู่ในทางถนนอยู่แล้วเขาจะส่งบินไปที่บ้านเลยถ้าเราฉี่ข้างทางนะใช่ส่งบินมาที่บ้านส่งบินมาที่บ้านบอกว่ามันจะติดกล้องเราไม่สามารถที่จะจอดทางด่วนในแบบนี้ได้เพราะว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุไงพี่ถ้าจอดทางด่วนเนี่ยจอดทางด่วนสิ่งที่ผมสังเกตมันทำไมคือเขาไม่ค่อยติดป้ายโฆษณามากมาย
ในระยะทางจากไปพัทยาไปกรุงเทพนะครับทางด่วนเนี่ยให้เราเข้าห้องน้ำนะครับแล้วห้องน้ำก็กว้างมากนะครับสะดวกแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากเหมือนห้องน้ำโรงแรมเลยแล้วเขาก็จะแยกให้เราว่าถ้ารถบัสจะจอดอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถ้ารถธรรมดาจะจอดฝั่งนู้นนะครับดีเขาทำได้ดีมากนะครับดูมันกว้างมากแล้วก็สะอาดมากคือไม่ค่อยเห็นถังขยะเลยนะครับตอนนี้10โมงแล้วนะครับฝนตกอยู่หวังว่าตอนที่ไปถึงพัทยามันจะแบบฝนจะหยุดตกเพื่อจะได้เที่ยวสนุกนะครับ